L ความรักใช่พูดอะไรก็ได้ในความรักเหรอครับความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามความรักมันไม่มีขอบเขตแล้วก็มันสมมุติเราไปแบบเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่พี่เชื่อว่าความรักเนี่ยมันทำลายทุกๆอย่างได้ไม่มีพรมแดนไม่มีภาษาเห็นป่ะตอบแบบนางงามจริง EFM Fandom Life มาเล่นเกมกันดีกว่าได้ครับชื่อเกมว่าฉันขอเสนอตัววงเล็บอักษรครับเราจะมีตัวอักษรให้พี่ๆนะคะให้พี่ๆเลือกแล้วก็ตัวอักษรนั้นน่ะก็จะมีคำศัพท์1คำให้พี่ๆพูดอะไรก็ได้ถึงคำนั้นได้ครับคล้ายๆกับรอบคีย์เวิร์ดของนางงามได้เช่นนั้นมาเริ่ม L ความรักใช่พูดอะไรก็ได้ในความรักเหรอครับความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามความรักมันไม่มีขอบเขตแล้วก็มันสมมุติเราไปแบบเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะพูดภาษาเขาไม่ได้แต่พี่เชื่อว่าความรักเนี่ยมันทำลายทุกๆอย่างได้ไม่มีพรมแดนไม่มีภาษาเห็นป่ะตอบแบบนางงามจริงโอ้ยยากเหมือนกันเลยเกมเนี้ยอ่ะไปที่อันนี้อะไรครับสไมล์รอยยิ้มเหรอตัว S เป็นสิ่งที่พี่อยากมีทุกๆวันเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีรอยยิ้มเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมายิ้มให้คนในนี้ได้เราไม่สามารถปลูกดอกไม้ให้ใครได้ใช่ครับผมแล้วส่วนใหญ่รอยยิ้มของพี่เกิดจากอะไรความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้พี่ทุกวันนี้มีรอยยิ้มทุกวันไหมคะก็มีนะครับยิ้มแบบบูดๆบ้างยิ้มแบบว่านินันนูนินันบ้างง่วงบ้างก็ยิ้มอาจจะยิ้มหนึ่งขอดูยิ้มแบบบูดๆยิ้มตอนเช้ายิ้มแบบสมมติว่าน้องพี่พี่ก็ง่วงง่วงไปต่อครับเป็นเกมแฟชั่นเหรอครับแฟชั่นนี่เป็นอะไรที่สำหรับพี่มองว่ามันสนุกมากแล้วก็มันทำให้พี่เจอกับคนหลายๆคนแล้วก็แบบมันเปิดโลกให้พี่แบบหลายๆอย่างมากครับผมอย่างแบบอย่างตอนแรกเลยแฟชั่นเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้พี่อยากจะลดน้ำหนักตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยพี่ว่าพี่เชื่อว่าพาร์ทนึงของแบบที่พี่เป็นพี่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าแฟชั่นแล้วมันเหมาะกับพี่มากจริงๆนะขอบคุณค่ะทำถึงทุกอย่างไปต่อค่ะบิลกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลใช้เวลาจำนามสกุลบิลกิน1ปีจริงๆบิลกินงอนทีเลยนามสกุลบิลกินอัศรัตนกุลครับไม่น่าเชื่อแต่เราไม่เคยได้ยินนามสกุลบิลกินนะใช่ทุกครั้งที่แบบเขาถามชื่อแบบบิลกินพี่ก็จะรู้แค่ชื่อจริงพี่จะไม่รู้นามสกุลเพราะพี่จำไม่ได้ก็แบบใช้เวลาปีนึงในการจำนามสกุลบิลกินแต่มันก็ยากนะต่ออัศรัตนกุลใช่ยากยากครับผมอัศรัตนกุลเขาก็จะพูดตลอดแบบว่าเขาก็จะจำนามสกุลพี่ได้เลยครับพี่จำนามสกุลเขาไม่ได้แล้วเราจะพูดถึงเขาว่ายังไงนะคะเราพูดถึงเขาว่าเขาเนี่ยต้องได้แล้วเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีแต่เห็นบ้าบดีต้องมีแต่เขาเป็นคนดีครับเขาเป็นคนจริงๆลึกๆเขาเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าแบบว่าการแสดงออกแบบว่าบางทีไงบางทีเขาแสดงออกแบบคนละอย่างกับความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นหลายๆคนแหละตัวเพียงพี่ก็เป็นบางทีแบบว่าแบบเราเขินอะไรเงี้ยเราจะแก้เขินโดยการที่แบบเล่นบทโมโหก็ได้อะไรเงี้ยบิลกินเขาจะเป็นอีกแบบนึงครับผมปามีตัวอักษรเหลือไหมคะเธอที่กับโอครับผมตัวทีถามเวลาย้อนกลับไปไม่ได้หุยดราม่าจริงๆพี่เชื่อในคำคมนี้มากนะครับผมแบบว่าเวลามันคือแบบเป็นอะไรที่ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วก็มันส่งผลต่อทุกๆอย่างเลยหมายความว่าการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรอย่างนึงเนี่ยมันควรจะตัดสินใจแบบเราควรแบบต้องแน่ใจกับมันแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเวลามันเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพี่มากครับวันนี้มาแนวแบบมงลงทุกอันเลยอ่ะอ้าวก็แบบตอบคำถามแบบวันนี้ก็แบบตีนนางงามไงตีนนางงามไปตัวสุดท้ายค่ะอู้เสนอตัวเป็นเพลงที่พอมากเป็นเพลงที่พอมากและตั้งใจมากใช้เวลาทำเพลงนี้ประมาณ 6-7 เดือนนะครับผมก็จะได้เป็นอูเนี่ยนะครับประชุมกันไม่รู้กี่10รอบก็จะได้เป็น MV นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราแบบเรารู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พี่อยากทำด้วยแหละหมายความว่าทุกๆเพลงพี่ก็อยากทำนะครับทุกๆเพลงก็จะแบบเนี่ย Fireboy ลังเลแต่หลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้แต่ว่าเพลงนี้พอมันมีเรื่อง CG เยอะด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบพอเราเริ่มทำมาสักพักนึงเราอยากได้อะไรที่มันใหม่จริงๆอะไรที่เราไม่เคยทำจริงๆแต่พี่ไม่ค่อยไปฟีดกับศิลปินคนไหนเท่าไหร่ปะเขาไม่ยอมมาฟีดกับพี่เขาไม่อยากฟีดกับพี่ปะไม่เชื่อยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยฟีดกับศิลปินคนอื่นเลยมีบิลกินครับผมก็จะเป็นคู่กันแล้วมีไหมมีใครในใจไหมที่เราอยากจะแบบร่วมงานกับเขาแบบฟีเจอริ่งอะไรเงี้ยโฟร์เจมินายเหรอ
น้องโฟนไงน้องโฟนนี่น้องโฟนเพราะว่าเพิ่งก่อนเข้ารายการเพิ่งได้ไปดูแบบว่าเพลงน้องโฟนกับแคดดี้เดทกับToo Close To Handle ของจิมินายใกล้เกินน่ารักครับน่ารักดีมาเดี๋ยวเราให้พี่พีสอนชาเลนจ์หน่อยไหมคะเสนอได้ครับที่จริงมันคืออูแล้วก็ปัดสะโพกขวาแล้วค่อยไปซ้ายครับผมซ้ายขวาซ้ายไปเนื้อแล้วก็ที่ชอบที่ชอบเวลาอย่างงี้ถ้าชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้แล้วก็เท้าเอวมันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้แล้วก็หมุน Oh baby you so fine ไหล่หนึ่งทีแล้วก็ค่อยถอยขาลงมาหนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วก็จับ I wanna make you mine อันนี้ก็จะเป็นสะโพก3ทีครับแล้วก็เป็นฉันขอเส้นเนื้อตัวแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปัดป่าปัดป่าปัดปัดป่าปัดป่าปัดป่าปัดทุกคนร้องเท่านี้ได้หมดเลยปัดป่าปัดเนี่ยไม่น่าเชื่อสอนไปตื่นตื่นจำได้แต่ปัดป่าปัดป่าปัดป่าปัดเธอจะดีจังเลยได้ฉันจำได้แต่นี้ถ่ายรูปขวาแค่นั้นแหละก็ไปดูกันได้ครับผมก็จะมีบอกว่าคลิปอยู่ใน TikTok ได้เลยชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะ EFM Fandom Life